เอาวะลูกนี้ปลดวะปล่อยไหลไม่ได้ตามเหนื่อยโอเคบวกหรือลบบวกชัวมึงเอาละสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรเราชื่อแบงค์ครับอายุเท่าไหร่26ครับแบงค์ทำอาชีพอะไรตอนนี้ช่วยงานที่บ้านอยู่ครับปัญหาของมึงแดนบวกกับแดนลบอ่ะรู้จะอธิบายยังไงอะนะงี้ยังอธิบายไม่ได้ใช่ไหมใครเล่ามาใช่ครับอ๋อนี่หน้าลูกสาวมันยังกิ้งไม่จบ okay. ว่าไปมีอะไรที่บ้านผมเนี่ยไม่มีการทำงบกำไรขาดทุนเลยนะผมก็ไม่รู้ว่าเป็นปัญหาแดนบวกหรือแดนลบไงสภาพคล่องทางการเงินของที่บ้านเนี่ยคือปกติดีอะถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปเฮียแน่ให้เรียกว่าลบเลยเดี๋ยวเฮ้ยไม่ได้โอ้ยไม่ได้สรุปไม่ได้โอเคยังไงต่ออะเล่าปัญหามาที่บ้านเนี่ยเขาไม่ยอมทำกำไรขาดทุนเลยนะเขาให้ผลว่ามันอยู่ได้ไม่ต้องไปทำวิธีเช็คว่าอยู่ได้อยู่ไม่ได้มีเงินกู้เข้ามาตลอดหรือเปล่าไม่มีเงินกู้แล้วนะแสดงว่าธุรกิจโอเคที่บ้านทำธุรกิจอะไรครับขายอะไหล่รถยนต์มือสองครับโอ้โหธุรกิจผมในอดีตเลยใช่ไหมนี่ธุรกิจเก่าของบ้านโทษเลยครับผมเจ๊งข้อที่40เนี่ยมีข้อสังเกตอะไรบ้างข้อสังเกตคือเอาถามง่ายๆเลยนะเรารู้ไหมว่าของในบ้านมีอะไรบ้างอะแต่ละกลุ่มเนี่ยมีของอยู่เท่าไหร่มีอะไรที่เป็นเดสต็อกไม่ได้หมุนมาตั้งนานแล้วยังอยู่ในนั้นอะโอ้ยลบชิบหายเลยเนี่ยสิคุมเครือแต่ถ้าปล่อยไว้นี่ไม่ดีแน่คือตอนที่ธุรกิจมันยังไปได้ครับเงินมันยังเข้าอะไรเงี้ยนะมันยังไปได้บ้านพี่สมัยนั้นก็เป็นอย่างเงี้ยก็ขายดิบขายดีเราก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรแต่พอวันที่มันมีปัญหามันสะดุดเนอะเราเริ่มขายไม่ดีต้องมีไฟแนนซ์เงินเข้ามาปุ๊บหัวเนี้ยมันเป็นปัญหาเลยแล้วก็ตอนสุดท้ายนี่พี่ถึงขั้นขายซากเล่าให้ฟังอย่างนี้เลยขายซากต้องมานั่งไล่โอ้โหมันรื้อของในบ้านจะเห็นแล้วว่ามีแบบสต็อกที่เราไม่ได้ดูแลมานานเพราะว่าของที่มันอยู่ในบ้านเราตอนนี้มันคือเงินเราทั้งหมดถ้าในทางการทำธุรกิจเขาเรียกว่าทุนจมครับงั้นถ้าเกิดคนที่ทำงบทำตัวเลขทำสต็อกเราจะรู้เลยว่าของอันไหนเอาขายทิ้งไปเหอะลดราคาลงไปหน่อยแล้วเอาเงินกลับมาดีกว่าคือพูดง่ายๆว่าทุกวันนี้ไม่ทำงบการเงินก็ไม่เป็นอะไรแต่ถ้าเกิดทำแล้วดีกว่าทำไมไม่ทำวะแบงค์ผมไม่อยากจะทำแต่ที่บ้านเขาไม่อนุญาตให้ทำเพราะเขามองว่าให้ผมเนี่ยไปโฟกัสกับการหาลูกค้าแล้วก็ขายออนไลน์ทำการตลาดออนไลน์ดีกว่าอะไรประมาณนี้ครับงั้นพี่พูดให้ฟังอย่างนี้แล้วกันนะครับธุรกิจเนี่ยโตด้วยการตลาดหมุนไปได้เพราะว่าการผลิตแต่ชิปหายเพราะการเงินครับวันที่มันยังขายได้อยู่ไม่มีใครเห็นตรงนี้หรอกครับแต่วันที่ขายไม่ได้เนี่ยคือบอกแค่คำเดียวเลยระเนระนาดคนทุกคนเวลาทำธุรกิจอยากจะถามเรามีของขายเราอยากจะไปเรียนการตลาดยิงแอดยังไงทำอะไรยังไงสุดท้ายเงินข้างหลังไม่เคยนับไม่เคยเช็คหรือแม้กระทั่งเอาเรื่องง่ายๆถ้าเราไม่เห็นกำไรชัดๆเราจะดึงเงินที่เป็นกำไรเข้ามาเป็นทรัพย์สินเราไม่ได้เคยเจออันนี้ไหมธุรกิจรวยเจ้าของไม่มีทรัพย์สินอะไรเลยเคยเห็นอันนี้ไหมธุรกิจเจ๊งแต่เจ้าของรวยถ้าเกิดว่าระหว่างทางที่ทำธุรกิจเราบริหารเงินเป็นรู้กำไรขาดทุนที่แน่นอนเราจะดึงเงินกำไรมาเป็นปันผลตัวเองแล้วเราเอาปันผลเราไปซื้อตึกซื้ออะไรในชื่อเราถูกไหมร้านเจ๊งก็เจ๊งเราไม่เจ๊งถ้าร้านเจ๊งเฮียดึงมาแล้วดึงแล้วเราไม่เจ๊งนะวันดีคืนดีมันเกิดเรื่องอีกฝั่งนึงขึ้นมาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเชียร์ให้ทำแล้วเราก็จะได้รู้ตัวเลขเข้าออกนะครับเพราะฉะนั้นถือว่านี่แดนกลางไม่บวกไม่ลบแต่ระวังนะทำอย่างนี้นะทางบ้านฟังเดี๋ยวได้ลบจริงนะเพราะว่าโค้ชหนุ่มเนี่ยทำธุรกิจเดียวกับที่บ้านเลยแล้วนี่เจ๊งมากับมือนี่เท่าไหร่ตอนนั้น18ล้านเพราะนั้นไปหายจนนะน้องไปทำงบการเงินที่บ้านฟังไว้ด้วยนะครับครับเป็นกำลังใจให้ครับผม